เฮ้ยมึงไปขึ้นร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนะรับทราบนะเฮ้ยรับไหมต่อพี่รับไหมเฮ้ยเหนื่อยหน้าขึ้นต้นตุ๋นที่ไหนเอาเนี่ยหนุ่มคนนี้กระตุกหนวดเสือของจริงเลยนะครับเพราะว่าลักษณะตัวเองเนี่ยก็แทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วมึนๆคล้ายกับคนเมายาย่องเบาเข้าไปบริเวณร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วไปขโมยเงินทำบุญฮะขโมยเงินทำบุญไม่พอยังขโมยเอาบลูทูธเป็นลำโพงนะที่เขาวางไว้ในร้านไปด้วยแต่หารู้ไม่ว่าร้านนี้เจ้าของเป็นระดับตำรวจมือปราบยาเสพติดครับเปิดไฟหน่อยเปิดไฟพี่ขอหน่อยแต่ทำบนหัวเองพี่ไปขึ้นร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนะรับทราบนะเฮ้ยรับไหมต่อพี่รับไหมเฮ้ยเหนื่อยหน้าขึ้นต้นตะกินอยู่ไหนนี่เออเอาลงเลยไปลงอ่ะลุกไปเอาใส่แกมือรับไหมสารภาพนะต้นตะกินไปไหนเงินเหลือเท่าไหร่โอ้โหตามจับได้ถึงที่เลยเป็นวินาทีตำรวจชุดสืบสวนนะครับสภ.บางละมุงบุกตรวจค้นเป็นบ้านพักอยู่ในซอยหนองหินตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ควบคุมตัวหนุ่มคนนี้พี่กิ๊งเมื่อกี้เท่าไหร่นะ34คนนี้23ครับเดินมารุ่นลูกเลยดูหน้าดิเออ23ปีย้ำอีกทีอายุน้องเขาแค่23ปีไม่ได้บูลลี่นะครับผู้ชมแต่จะให้เห็นถึงพิษภัยของสิ่งที่เขาเนี่ยไปตกเป็นทาสจะเล่าจะยาจะยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่แต่เหตุการณ์นี้หนุ่มวัย23ปีคนนี้กระตุกหนวดเสืองัดหน้าต่างร้านก๋วยเตี๋ยวของตำรวจมือปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ขโมยเงินสดจากพุ่มกฐินน่ะเงินทำบุญน่ะพี่กิ๊งไปกินข้าวเนี่ยเออไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยคนทำบุญเขาก็เอาเงินเนี่ยมาติดพุ่มมาไว้ปรากฏเนี่ยมาขโมยเขาไปเฉยๆอ่ะโอ้โหไม่ทำมาหากินนะเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้มันคว้าบลูทูธไปอีกหนึ่งตัวนะครับแต่อาการตอนที่ตำรวจไปจับกุมตัวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแล้วไม่ขัดขืนไม่สู้อะไรเลยมันซึมๆเหมือนคนเมายาอ่ะดูกล้องวงจรปิดหน่อยงัดหน้าต่างแล้วก็ย่องเบาเข้ามาช่วงกลางดึก19กันยายนที่ผ่านมาครับเขาสารภาพว่าตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาดูลาดเหล่าก่อนแล้วเห็นว่าไม่มีคนนี่ไงปลดเงินจากพุ่มกฐินไปเออเอามาเนี่ยคุณผู้ชมทีละใบ2ใบนะครับได้ไป 3,000 บาทแล้วก็ยังฉวยเอาลำโพงบลูทูธของร้านติดมือไปด้วยหลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยว่า 1. ร้านเขามีกล้องวงจรปิดและ 2. เจ้าของร้านนี้เป็นตำรวจมือปราบยาเสพติดฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้วิธีการสืบไม่ยากเลยคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วพอตรวจสอบไปเป็นคนเดียวกันตำรวจเจ้าของร้านนะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยจับเพื่อนของผู้ก่อเหตุคนนี้เข้าคุกไปก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ก็เข้าไปเจอเพื่อนเลยจากการตรวจสอบประวัตินะครับพบว่ากิตติชัยคนนี้เคยถูกจับกุมคดียาเสพติดมาแล้วแล้วก็เคยจับกุมคดีลักทรัพย์ร้านกาแฟของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่พัทยาเมื่อ2ปีก่อนด้วยเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้แค่ปีเดียวก่อนจะเข้าสู่วังวนเดิมอ่ะแปลว่าอะไรไปติดคุกตั้งแต่อายุ20ใช่ไหม21เนี่ยพ้นโทษออกมาแล้วก็อยู่ประมาณถึง22ได้แค่ปีเดียว23โดนจับอีกแล้วโอ้โหวังวนเนี่ยไม่ได้หนีออกจากไอ้ตัววงจรอุบาทนี้เลยอายุนามก็นิดเดียวเองคุณผู้ชมเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นเลยนะครับยังใช้2มือ2เท้าเนี่ยไปทำมาหากินทำอะไรดีๆได้อีกเยอะแยะแต่สุดท้ายเข้าไปอยู่ในคุกไม่ได้รับการขัดเกลาอะไรเลยกลับเข้ามาก็เข้าสู่วงจรเดิมแล้วก็จะมีข้ออ้างว่าสังคมไม่ให้โอกาสออกมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนคุกไม่มีใครเขารับทำงานไม่จริงนะคุณพยายามไม่มากพอหรือเปล่าเออพยายามแค่ครั้งสองครั้งและสุดท้ายบอกว่าไม่มีลู่ทางทำมาหากินแล้วจะมาใช้วิธีการขโมยแบบนี้ฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอาจริงคนที่เขามือเท้าไม่สมประกอบเขายังทำมาหากินเองเลยอ่ะเหตุการณ์นี้ตำรวจก็นะเอาเข้าคุกไปตามระเบียบนะครับควบคุมตัวตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายพาไปชี้จุดเรียบร้อย